นตอนนี้นะคะออมกับนัทอยู่กันที่ House Villa เกาะยาวน้อยนั่นเองคลิปนี้นะคะไม่ได้จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูว่าที่ House Villa เกาะยาวน้อยมีอะไรถ้าใครอยากดูก็ไปดูที่ Walk นะคะคลิปนี้นะคะออมกับนัทก็จะมาสอนทริค How to ง่ายๆสิ่งใดที่ควรทำและสิ่งใดที่ไม่ควรทำเวลาถ่ายรูปกับแฟนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีท่าไหนกันบ้างนะคะตามไปดูกันได้เลยตอนนี้เราตั้งกล้องเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโพสแรกก่อนเลยง่ายๆก็คือโพสจับมือเดินนั่นเองสำหรับสาวๆนะคะที่ความสูงเท่ากับหนุ่มๆเอาไปใช้ได้นะโดยปกติแล้วออมก็คือจะตัวใหญ่กว่านัด What คือโดยปกติแล้วอ่ะตัวมันเท่าๆกันใช่ไหมเราก็ต้องมีทริคในการบิดตัวเองให้ดูตัวเล็กกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้ชายตัวสูงกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนการยืนในโพสแรกก็คือที่ถ้าออมตัวเท่าๆกับนัดใช่ไหมถ้าโดยปกติแล้วเราก็จะยืนแบบนี้แล้วก็เดินก็จะตัวเท่ากันซึ่งแบบนี้มันไม่ได้นะมันก็จะตัวเท่ากันฉะนั้นทริคก็คือถ้าหันไปทางนี้ถ้าเดินตรงไปให้ออมอยู่ข้างหน้าแล้วให้นัดอยู่ข้างหลังนัดก็จะดูตัวใหญ่กว่าโอเคคือว่าถ้าเราถ่ายรูปแบบเดินมาข้างหน้าก็ให้นัดอยู่ข้างหน้าแล้วออมอยู่ข้างหลังมันก็จะเฉียงกันแล้วให้นัดดูตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้แบบนี้เท่ากันเนี่ยไม่ได้หรือออมอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้จ้านี่อย่างนี้เลยโอเคทุกคนต่อไปเป็นท่านั่งนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูว่าปกติแล้วเวลาเรานั่งโพสกับแฟนเราก็จะนั่งกันแบบนี้เองข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องนั่งอย่างนี้นะแค่ให้ทุกคนบิดตัวเองนะแล้วเราก็จากตรงนี้ผู้หญิงเราก็เปลี่ยนไปอย่างนี้แทนนี่นะจ๊ะหรือว่าบิดฝั่งนี้ก็ได้แต่ฝั่งนี้แนะนำให้เอาขาข้างนอกไว้ยาวจะดูขายาวกว่าไปนะคะทุกคนเป็นท่ายืนเฉยๆเราจะถ่ายยังไงดีปกติแล้วเราถ่ายยืนเฉยๆเราก็จะยืนจับมือกันอย่างนี้แล้วก็นิ้วก็ยืนถ่ายกันใช่ไหมไม่ได้น้องเราก็ต้องปิดเป็นให้นัดอยู่ข้างหน้านิดนึงนี่ก็ได้แล้วก็ผีนะให้ปิดตัวนี้แล้วก็นี่หรือว่ามองหน้ากันอีกก็ได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการถ่ายรูปคู่กับแฟนได้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปหน้านะคะก็รอติดตามแล้วกันว่าออมนัทจะมาบอกทริคการถ่ายรูปกับแฟนให้กับเพื่อนๆอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปนอนชิลก่อนนะเห็นไหมได้ยินเสียงคลื่นไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายโอเคค่ะเราตั้งกล้องเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนก็ส
ารถนำไปปรับใช้ในเหนื่อยป่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้ในนำเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนๆก็สามารถต้องเป็นอย่างนี้จ้านี่อย่างนี้เลยนะเสร็จ